กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับอย่างที่ทราบกันนะว่าช่วงที่2เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการตอบคำถามไม่ว่าจะเป็นสายสดที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้นะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่ส่งคำถามผ่านช่องทางSMS เข้ามานะแต่วันนี้จะพิเศษนะครับอย่างที่เห็นด้านหน้านะครับจะเป็นหนังสือธรรมะดีๆนะชื่อหนังสือก็คือในเรื่องของกายกำหนดกรรมทำกำหนดใจนะครับซึ่งผมเพิ่งได้รับมาเมื่อเช้านี้เองนะจากการที่ได้เข้าไปทำบุญในช่วงวันออกพรรษาที่วัดท่าบันเทิงธรรมนะครับก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าทางท่านเจ้าอาวาสนะครับได้มอบหนังสือดีๆนี้นะครับมามอบให้กับแฟนรายการทั้งหมดวันละ10เล่มตลอดสัปดาห์นี้กติการ่วมสนุกก็ง่ายนิดเดียวครับพิมพ์ PD ตามด้วยคำว่าหนังสือระบุชื่อนามสกุลจังหวัดส่งมาที่422-1606หรือใครจะพ่วงคำถามในเรื่องของดวงชะตาเข้ามาด้วยก็ได้ครับไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มกันที่ SMS แรกสำหรับวันนี้เกิดวันที่21ตุลาคม02นะครับเวลา18:30 นปฏิทินตรงกับวันพุธกลางวันนะการเงินดวงเป็นอย่างไรรวมถึงการทำบุญเสริมนะครับปีนี้เงินเก็บไม่ค่อยมีนะทานังเป็นกาลีมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับคนที่อยู่ใกล้ๆชิดโดยเฉพาะเพื่อนฝูงพี่น้องนะครับอาจจะสร้างปัญหาหรือมีภาระเพิ่มของคุณในปีจอนี้หมั่นตักบาตรถวายเพนพระแล้วก็ให้หาหยกมาสวมใส่ครับต่อเลยจ้ะคุณพานุพงศ์31สิงหาคมปี26นะครับวันพุธเวลา 8:30 นอาชีพที่ควรทำวิธีแก้ไขดวงชะตาการทำบุญการให้ทานนะครับปีจอนี้ก็เน้นนะให้โดยเฉพาะให้คุณโละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนก็ได้นะครับพวกก็เรียกว่าอะไรผ้าปูที่นอนหมอนอะไรพวกนี้นะที่เราไม่ได้ใช้แต่ยังอยู่ในสภาพการที่ใช้ได้นะครับนำไปบริจาคแบ่งปันให้กับคนที่เขาขาดแคลนนะส่วนการทำบุญปีนี้ให้คุณซื้อข้าวสารถุงเนี่ยถวายพระสงฆ์ส่วนอาชีพที่เด่นที่สุดเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งครับสุขในดวงสวยของกินสิ่งสวยงามแต่วงเล็บช่วงอายุย่าง33และ34เนี่ยเกณฑ์เรื่องงานกับอาชีพที่ว่านี้มันไม่ค่อยดีนะฉะนั้นช่วงนี้ก็ลองเก็บเกี่ยวหาข้อมูลฝึกก่อนก็ได้นะของกินสิ่งสวยงามหรือว่าพวกงานเย็บปักถักร้อยพวกนี้ถือว่าเด่นครับ SMS ต่อมาคุณวงนะครับเกิด11สิงหา03เวลา 6-7 โมงเช้าคู่ครองจะเลิกกันหรือไม่วันพฤหัสบดีนะปีนี้1ตอบ2ส่วนนะพื้นชะตาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูแล้วก็โยงมรณะฉะนั้นต้นทุนไม่ค่อยแข็งแรงและปีนี้คนรักเป็นเดชในความหมายก็คือคุณจะไปแข็งใส่แต่เอาเป็นว่าจริงๆพอพ้นสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์กระปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยนะฉะนั้นปีนี้ก็หลีกเลี่ยงการปะทะนะครับเกณฑ์ความสัมพันธ์จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเมื่อเข้าช่วงอายุย่าง57 SMS ต่อมาครับคุณวารินทร์24กันยา17เวลา 10:31 นะครับวันอังคารนะถูกต้องโชคลาภงานทำบุญด้วยอะไรดีเมื่อไหร่ดวงจะดีกับเขาเสียทีลัคนาราศีสระบุรีนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมปีจรนี้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดหรือว่าทำบุญลงศพก็ได้นะครับมูลนิธิร่วมกับตันยูปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดที่ก็เปิดรับบริจาคทำมากน้อยตามกำลังนะครับส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคปีนี้แย่กับปีที่แล้วซะอีกอาชีพที่เด่นฝากไว้พิจารณาดวงนี้ถ้าอยากจะศึกษาเรียนทางด้านโหราศาสตร์ถือว่าดีนะฮะขวนขวายหน่อยนะมีโอกาสประสบความสำเร็จต่อเลยครับวันพุธที่16สิงหา2487นะครับเวลา 11:47 ถามสุขภาพการเงิน
ครอบครัวบุตรจะได้ทำงานดีหรือไม่บุตรอาจจะแข็งหน่อยนะแต่ไม่ต้องห่วงฮะเป็นเดชนะครับโสรถเกาะนะก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องของงานเลยแหละเพียงแต่ว่าในแง่ความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยบางทีอาจจะไม่ค่อยลงรอยฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ดูห่างๆนะครับส่วนในเรื่องของตัวคุณเองนั้นสุขภาพเป็นอย่างไรด้วยพื้นชะตาฝากระวังนะพวกกล้ามเนื้อพวกกระดูกนะฮะและดาวเสาร์เนี่ยก็หมายถึงอะไรลำไส้นะครับภูมิแพ้นะอันนี้เป็นปัญหาสุขภาพในระยะยาวครับต่อเลยจ้ะ25มิถุนา03วันเสาร์ 21.45 นะครับกรุงเทพมหานครลัคนาอะไรลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรนะครับของคุณเนี่ยช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้ราบรื่นนะครับหรือว่าทุกอย่างจะโปร่งเหมือนกับช่วงครึ่งแรกของปีนะครับแล้วก็ในแง่ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดปีนี้ต้องประคองหน่อยและปัตตานีก็เป็นกาลีด้วยเน้นการทำทานกับสัตว์นะสุนัขแมวช้างโคกระบือว่ากันไปช่างเสริมสวยดีหรือไม่เสริมสวยเนี่ยต้องมีการจรต้องมีการเดินทางนะจึงจะสมรูปเช่นไปแต่งหน้าตามกองถ่ายนะครับหรือว่ารับงานแต่งหน้าเจ้าสาวตามงานอีเวนต์ต่างๆอย่างเงี้ยจึงจะสมรูปดวงแต่ถ้าทำในสิ่งที่ใกล้เคียงลองดูนะถ้าคุณเน้นตัดผมชายผมถ่ายดีต่อเลยครับอภิปรัตนะครับ2มกราคม53วันเสาร์เวลา 18:10 นาทีนะลัคนาอะไรและจะเรียนอะไรดีนะครับลพบุรีอยู่วักราหูนะ 18:10 ก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับกรกฎเนี่ยแม้ว่าจะพฤหัสเนี่ยจะย้ายออกนะจากราศีเกิดแล้วก็ตามนะครับแต่ว่ายังโคจรไปสถิตอยู่ในเรือนเงินนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำงานอาจจะยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงก็คงจะไกด์ในส่วนของสาขาที่ควรจะศึกษามากกว่านะครับเรียนงานที่จบมาแล้วเนี่ยทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศนะอันนี้สมรูปนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าเป็นในเรื่องการรักษาพยาบาลแพทย์เภสัชกรพวกนี้นะอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่ถือว่าดีครับต่อเลยครับวันอังคารที่28สิงหา55นะครับ 14:44 ปทุมวันนี้หลายท่านนะส่งเข้ามาถามในเรื่องของลัคนาราศีข้อมูลในเรื่องของจังหวัดสถานที่เกิดสำคัญนะครับนอกเหนือจากเรื่องของเวลาเพราะว่ามันมีผลต่อการวางลัคนาเช่นเดียวกันปทุมธานีลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะครับพิจิกตอนนี้ด้วยอิทธิพลของเสาที่ทับดวงชะตาอยู่นะครับก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหรืออาจจะเหนื่อยเรื่องเรียนนะสุขภาพอันนี้สำคัญ3ขวบเองนะฉะนั้นเขาให้ระวังปัญหาเป็นอะไรแล้วมันต่อเนื่องกันนะช่วงนี้ของคุณเนี่ยเด็กคนนี้ควรจะเรียนอะไรอังคารสวยสุดนะครับวิศวะทุกสาขาเลยราชาโชคเกาะอังคารอยู่เรือนเงินด้วยนะครับทันตแพทย์ผ่าตัดนักบินนักวิทยาศาสตร์นักเคมีถ้าเป็นสายศิลป์เนี่ยนะถ้าเป็นศิลป์ก็เรียนรัฐศาสตร์มุ่งเน้นปลัดนิติศาสตร์อัยการครับ SMS ต่อมาคุณอชิระ23เมษายน07เวลา 11:00 ถึงเที่ยงนะกาลสินธุ์ลัคนารายเดี๋ยวลองดูนะครับว่าครับเกี่ยวหรือไม่1ชั่วโมงมีโอกาสเป็นกรกฎนะครับกรกฎกับสิงห์ก็อย่างนี้ครับถ้ารู้สึกว่าพอเลยครึ่งปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในหลายๆอย่างเลยนะโดยเฉพาะเรื่องงานนะในแง่ของโชคลาภการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่
คุณเป็นคนลัคนาสิงห์แต่ถ้ารู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาเลยครึ่งปีหลังมาเนี่ยไม่ได้แย่นะฮะเพียงแต่ว่ามันอาจจะดรอปลงหน่อยไม่หวือหวาหรือว่ามีความเปลี่ยนแปลงยังมีนัยยะสำคัญเหมือนช่วงตั้งแต่กลางปี2557ที่ผ่านมาเนี่ยคุณเป็นกรกฎชื่อใหม่พิชยะเดี๋ยวลองดูชื่อเก่าก่อนครับอชิระโอเคนะก็ไหนๆหามาแล้วนะเพราะว่าชื่อเดิมก็ไม่ได้สมบูรณ์ซะทีเดียวถึงจะไม่ได้เสียนะพิชยะเกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำไม่เสียนะครับเสริมบริวารคนรอบข้างแล้วก็เลขศาสตร์ก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์นามสกุลน้องทีมงานช่วยดูหน่อยฮะพระมาตุนต่อเต่าใช่ไหมครับขอบคุณนะพระละมาตเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะเสริมสร้างก็มีความเฉลียวฉลาดฉะนั้นชื่อนี้ถือว่าดีอาชีพอะไรก็เชียร์พวกงานรับเย็บปักถักร้อยนะงานซ่อมพวกเนี้ยนะอันนี้ถือว่าสมรูปนะครับแล้วก็อีกอันนึงถ้ามีการจรมีการเดินทางถ้าเป็นลักษณะพวกงานด้านการขายพวกนี้ก็อย่างน้อยก็น่าจะเป็นรายได้เสริมนะครับตอนนี้สายแรกของวันนี้พร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับชิดชัยครับคุณชิดชัยเราเคยคุยกันหรือยังยังเลยครับโทรจากที่ไหนโทรจากจังหวัดจันทบุรีครับจันทบุรีนะดูรายการมานานหรือยังครับโอ้นานมากเลยติดต่อเข้าไปยากมากครับอาจารย์วันนี้ดีแล้วนะออกพรรษาพอดีได้คุยกันนะครับครับผมคุณชิดชัยเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ23กุมภาพันธ์2522ครับ23กุมภาพันธ์22เวลากี่โมงครับ4ทุ่มโดยประมาณครับ4ทุ่มเกิดจังหวัดจันทบุรีครับอ๋อเป็นคนจันทร์เลยนะผมคิดถึงขลุ่งอ่ะผมคิดถึงปูครับผมอยู่อำเภอเขาคิดที่เกิดเจ้าจันทร์อ๋อดีเลยนะไม่ได้ไปมาหลายปีแล้วของคุณเนี่ยลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะถอยหลังกลับไป 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีนะครับเพียงแต่ว่าช่วงตั้งแต่ครึ่งปลายปีที่แล้วเนี่ยเริ่มเบาลงนะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเล็กๆแต่เรื่องเงินก็ยังติดขัดอยู่นะครับนะโอเควันนี้จะถามเรื่องอะไรว่ามาเลยเกี่ยวกับความรักยังไงมั้งครับอาจารย์กาลีจี้เรือนคู่ถ้ามีคู่ระวังมีปัญหาทะเลาะหันหลังให้กันและวงเล็บคุณมีโอกาสอันนี้เตือนนะอย่าปล่อยให้คนใหม่ๆก้าวเข้ามาในชีวิตนะครับครับยังไม่มีเลยอาจารย์นะยิ่งมีจะยิ่งเป็นตัวชนวนที่สำคัญเลยนะครับนะตอนนี้ความสัมพันธ์กับคู่ก็ไม่ค่อยดีถูกไหมถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วนะครับอ๋อยังไม่มีครับอาจารย์ถ้าไม่มีถ้าไม่มีทายใหม่ปีนี้คุณจะได้เจอช่วงประมาณต้นปีหน้าและเป็นไปได้สูงมากครับที่จะเป็นคนที่เพิ่งเลิกรากับคนรักเก่ามานะประมาณเดือนกุมภามีนานะโอเคถ้าคุณไม่มีคู่เนี่ยเกณฑ์รักใหม่ขึ้นชัดเจนอาจจะได้เจอกันในช่วงต้นปีก่อนซะด้วยซ้ำนะแต่ว่าความสนิทสนมเนี่ยจะเกิดขึ้นช่วงประมาณปลายไตรมาสแรกนะแต่วงเล็บนะดูดีๆนะว่าเขามีพันธะอยู่หรือเปล่านะเพราะของคุณเนี่ยที่ผ่านมาเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีเลยนะถูกหลอกถูกแย่งมีแล้วจะไปมีทั้งนั้นเป็นประจำด้วยนะทำอาชีพอะไรอยู่ฮะอาชีพทำสวนเป็นบางทีแล้วก็รับจ้างติดการดาวเทียมมาครับอาจารย์เนี่ยอยากจะถามเกี่ยวกับเนี่ยอาชีพทำอะไรดีครับทำสวนก็ไม่ค่อยเห็นนะคือหมายถึงว่าไม่ค่อยเห็นเงินนะนะครับจาวดาวติดตั้งจานดาวเทียมคุณสับงานต่อจากเต้าใหญ่ๆด้วยไหมหรือว่าหางานเองหมดก็โดนโยนมั่งแล้วก็หาเองส่วนมากจะปากต่อปากเพราะผมไม่ได้เปิดหน้าร้านไงครับกำลังจะบอกอย่างนี้ของคุณพยายะทำแบบลับๆอย่างนี้ใช้ได้แล้วนะก็พยายามสับงานจากเจ้าใหญ่ๆอย่างที่คุณทำนะถ้าเทียบกัน2อาชีพนี้เรื่องติดจานยังเห็นเม็ดเงินนะนะก็ยังพอได้บ้างแต่ที่เด่นกว่าฝากเอาไว้นะถ้าคุณทำธุรกิจเกี่ยวข้องผมก็พยายามพูดต่อยอดจากสิ่งที่คุณทำนะถ้าเป็นพวกหนังพวกเกมพวกเนี้ยอ๋อเปิดร้านแต่วงเล็บนะตามให้มันถูกต้องนะเรื่องของลิขสิทธิ์อ๋อครับนะพวกหนังพวกเกมหรือแม้กระทั่งถ้าคาบเกี่ยวกับพวกสวนเกษตรถ้าคุณทำพวกสวนสมุนไพรก็ดีนะครับอ๋ออันนี้เป็นพวกผลไม้ครับอาจารย์ผลไม้ก็ลองดูว่ามีกลุ่มไหนที่เป็นลักษณะผลไม้ที่เป็นยาจริงๆอ่ะ
นะอันนี้คือลองปรับถ้าเกษตรต่อยอดเป็นพวกสมุนไพรหรือไม่ต้องทำสวนรับเกี่ยวกับพวกยาวิตามินอะไรมาขายก็ว่ากันไปนะส่วนดาวเทียมก็ลองทำแบบเดิมดีแล้วไม่ต้องเน้นหน้าร้านนะครับคือไม่มีหน้าร้านคือจะอาศัยลูกค้าคือปากต่อปากโทรมาหาและพยายามหาเจ้าใหญ่ๆครับเจ้าที่เขารับงานใหญ่ๆเราสับงานให้เขากินหัวคิวไม่เป็นไรคุณจะมีวอลคุณจะกำไรต่อหน่วยลดลงแต่วอลุ่มเยอะนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องหนังเรื่องเกมอันนี้ฝากไว้อ๋อนี่จะคือตุ๊กฉลกนะครับใช่ครับนะก็ความจริงมันก็ใกล้นะเพียงแต่ว่ายังไม่เป๊ะก็เตรียมตัวเจอกับคนที่ถูกใจนะในช่วงเวลาที่ผมบอกเอ๊ะช่วงนี้ผมต้องทำบุญสะเดาะเคราะห์อะไรต่อครับอาจารย์เนี่ยของคุณเนี่ยตอนนี้ราหูแทรกจันทร์เสวยและราหูเป็นกาลีด้วยก็ของคุณอยู่จังหวัดจันทร์ใช่ไหมเอาอย่างนี้ไปเช่าพระปางห้ามญาตินะหรือปางห้ามสมุทรก็ได้เป็นพระประจำวันจันทร์นะครับอัญเชิญมาที่บ้านนะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานนะครับแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระวันจันทร์วันละ15จบอิระชาคตะระสาสำคัญนะแล้วก็ราหูกาลีเนี่ยก็ทำบุญลงศพนะครับหรือบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งก็ได้นะเดี๋ยวก็โชคลาภคงจะมีนี้มั้งครับอาจารย์โชคลาภเป็นเรื่องคู่เหมือนกันดวงคุณเนี่ยอ๋อครับนะลองดูแล้วกันเรื่องคู่แย่แค่ไหนอย่าไปเสี่ยงโชคเลยได้เลยครับดีใจครับที่ได้คุยกับอาจารย์สักทีได้เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันจันทบุรีอากาศดีออกครับผมนะฝนตกแต่เช้าเลยครับโอเคนะขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาตั้งนานนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับต่อเลยครับคุณอภิรดานะครับเกิดวันที่21ธันวาคม10เวลาไม่ได้บอกนะฮะรบกวนระบุเวลาที่เกิดด้วยนะครับดูเลขมงคลนะ32ก็บอกครบทั้งบุญและบูแต่อังคารราหูเป็นดาวคู่ธาตุลมกระโป้งป้างหน่อยเน้นในเรื่องของโมหะจริตสิ่งลึกลับอาจจะมาเกี่ยวข้องกับชีวิตอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีนะแตะไปที่เลข8ส่วนเบอร์โทร115นอกจากจะเป็นกำลังพระจันทร์ซึ่งหมายถึงเสริมสร้างความมีเสน่ห์แล้วอาทิตย์เป็นมิตรกับครูก็ยังเป็นคู่มิตรทำอะไรก็มีคนซัพพอร์ตฉะนั้นในแง่ของหมายเลขโทรศัพท์เป็นมงคลนะถามในเรื่องของกิจการส่งเวลาที่เกิดเข้ามาด้วยครับต่อเลยครับ14เดือน6 21เวลาบ่าย 2:28 เสียงโชคได้เปล่าคะปีนี้ราหูกาลีอ่ะนะก็ไม่เชียร์อยู่แล้วนะครับได้ไม่คุ้มเสียและพื้นดวงก็ไม่เด่นต่อเลยครับ11เดือน3 21นะครับเวลาเที่ยงคืน30นาทีวันเสาร์ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นเสาร์นะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นเสาร์นะฉะนั้นคุณยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์ถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ส่งเข้ามายืนยันคำถามอีกครั้งหนึ่งลบบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะครับพิจิกช่วงนี้ก็คือบาปประเคราะห์ใหญ่คือเสาเนี่ยทับดวงชะตาอยู่แล้วอยู่นานด้วย2ปีครึ่งโดยประมาณนะตอนนี้ก็เลยประมาณสักปีแก่ๆเกือบ2ปีนั่นแหละนะครับก็ช่วงนี้เหนื่อยหน่อยแล้วก็ภาระหน้าที่ด้านดีก็พอมีนะครับอาจจะมีจังหวะฉับฉวยหรือจังหวะที่โดดเด่นในเรื่องของงานเพราะพระรหัสยังให้คุณแต่ในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นปีจรนี้ไม่เฉียอยากเสี่ยงจริงให้คนอื่นเลือกให้ใช่ไหมต่อมาครับคุณถาวรรับซื้อของเก่าดีหรือไม่22พฤษภาคม13เวลา9โมงนะครับรับซื้อของเก่าดีหรือเปล่าวันศุกร์พอได้นะแต่ถามว่ามันเด่นที่สุดหรือเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวลองดูนะครับของคุณเนี่ยถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกยานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีดีนะลองลงมาก็จะเป็นในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอันนี้ใช้ได้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกของกินสิ่งสวยงามผมจัดลำดับ1 2 3เรียงไปแล้วต่อเลยครับคุณวัชรินทร์นะ14กุมภา21
เวลา 9:30 ตกงานปีนี้จะได้งานหรือไม่วันอังคารนะย่าง38วงกลมตกกรรมะที่เป็นอุตสาหะก็บ่งบอกว่ายากหน่อยเหนื่อยหน่อยนะแต่ถ้าวงกลมตกก็ขอให้เชื่อมันมีโอกาสครับและที่สำคัญปุตตะก็มีลุ้นนะแต่คุณมีมนตรีเกาะฉะนั้นก็ต้องหาคอนเน็กชันหน่อยโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีนะพยายามเข้าหาเองอย่างเดียวอาจจะช้าหน่อยนะครับของคุณปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะซื้อมีดโกนใบขนนกก็ได้ที่เป็น2คมเนี่ยพระสงฆ์ท่านใช้สำหรับปลงผมถวายครับคุณอาเอาเกิดวันอาทิตย์ขออภัย7กันยา23นะครับ13นาฬิกาความรักแยกกันอยู่ทำบุญเสริมดวงอย่างไรปีนี้ถึงอย่างไรก็ยังมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องแล้วก็จะพูดเหมือนกระสายเมื่อสักครู่นี้แหละถ้ายังโสดก็คือหรือแม้กระทั่งถ้ามีคู่เนี่ยก็ให้ระวังคนใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาในชีวิตนะหนักแน่นหน่อยนะครับส่วนเบอร์โทร56เนี่ยเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคถ้าคำถามบอกว่าจะกลับมาเหมือนเดิมไหมปีนี้มันเป็นไปได้นะครับที่จะเป็นลักษณะรักใหม่เวลาหมดแล้วฮะในเบรกที่2เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาว่ากันยาวๆนะกับการตอบคำถามทั้ง2ช่องทางครับพักกันสักครู่